อเล็กเปิดใจเลิกเต้ยจรินพร3เดือนรับเสียดายเวลาแต่ไม่เคยเสียใจสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำอเล็กธีรเดชเปิดใจเลิกเต้ยจรินพร3เดือนแล้วหลังคบกันมา3ปีรับเสียดายเวลาแต่ไม่เคยเสียใจเราทำดีที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นข่าวช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในเอ็นเตอร์เทนรายงานว่าผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับอเล็กธีรเดชสอบถามความสัมพันธ์กับเต้ยจรินพรแฟนสาวว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหนุ่มอเล็กได้เผยว่าลดสถานะความสัมพันธ์ลงแล้วนะครับเหลือเพียงความเป็นเพื่อนหลังคบกันมา3ปีทั้งนี้อเล็กธีรเดชเผยว่าได้คุยกันตั้งแต่แรกเพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราต่างก็มีเรื่องราวดีๆช่วงที่คบกันต่างคนต่างมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราไม่เห็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้จึงได้คุยกันและเข้าใจกันดีโดยอเล็กและเต้ยได้ลดความสัมพันธ์มาเป็นเพื่อนกันได้ประมาณ3เดือนแล้วถามว่าเสียดายเวลาไหมยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่เคยเสียใจเพราะเราทั้งคู่ทำดีที่สุดแล้วเรื่องรีเทิร์นยังตอบไม่ได้นะครับแต่เราทั้งคู่ยังรักกันอยู่ยังคุยและปรึกษากันได้ทุกๆเรื่องคอยช่วยสนับสนุนกันส่วนประเด็นที่คนพูดว่าแก๊งเฟอร์บี้ต้องได้แฟนเป็นหนุ่มไฮโซและมีคนจับตาว่าเต้ยจรินพรอาจเป็นแบบนั้นนะครับอเล็กก็บอกว่าคบกับเต้ยมามั่นใจเลยว่าเต้ยไม่ใช่คนแบบนั้นเรื่องจะคบใครเขาไม่เคยดูที่สถานะตนกล้ายืนยันขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สั่งเลยนะครับ PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ